ใหม่เจริญปุระโพสต์ข้อความหลังได้รับรางวัลกินรีทองจากกลงกรรมคนกดไลค์ถูกใจหนักมากสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งที่11กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงนะครับในประเด็นของรายชื่อนักแสดงผู้เข้าชิงในสาขาต่างๆที่ไม่มีชื่อของ2นักแสดงอย่างเบลล่ารานีกับใหม่เจริญปุระจากละครเรื่องกลงกรรมเข้าชิงในสาขารางวัลนักแสดงนำหญิงเพราะทั้งคู่ถือว่าเล่นได้ดีและตีบทแตกมากๆกระทั่งทางสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับได้ออกมาชี้แจงให้กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าเงื่อนไขในการได้เข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งที่11ในสาขาต่างๆนั้นทางสถานีจะเป็นผู้พิจารณาส่งเข้าประกวดเองไม่ใช่ทางสมาคมเป็นผู้คัดเลือกแต่อย่างใดนะครับล่าสุดใหม่เจริญปุระได้โพสต์ภาพตนเองกับรางวัลกินรีทองมหาชนที่เพิ่งได้รับมานะครับพร้อมความในใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยมีใจความว่าขอขอบพระคุณสำหรับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่6สาขานักแสดงนำหญิงจากละครกลงกรรมค่ะสำหรับใหม่แล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากมายทุกครั้งที่ได้รับสิ่งดีๆเมื่อเราทำดีและมีคนเห็นคุณค่าและแม้ไม่มีคนเห็นก็ยังจะทำดีต่อไปจะเหนื่อยหนักสาหัสแค่ไหนนะครับก็จะไม่ทำให้พ่อแม่แฟนๆละครตัวเองผิดหวังชีวิตนี้เดินทางมาไกลเจอทั้งเรื่องร้ายและดีมาตลอดและยังคงเจออยู่กับสังคมเหตุการณ์ร้ายๆแต่เราคือมนุษย์คนหนึ่งอย่าท้ออย่าล้มเลิกอย่าหันหลังกลับเดินหน้าทำหน้าที่ต่อชีวิตที่ไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบจงมีศรัทธาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร 0816462641 ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ